ราศีมีความสัมพันธ์ความรักก้าวกระโดดทำลายตายทักดวงความรักในช่วงนี้พบราศีความสัมพันธ์ความรักก้าวกระโดดคำพยากรณ์นี้ส่งผลตั้งแต่วันที่24ถึง31สิงหาคม2565นั่นคือชาวราศีกรกฎวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญบริวารและครอบครัวกัลยาณมิตรเสมอลักษณะนิสัยของชาวราศีกรกฎมักชอบปกป้องดูแลแท้แก่คนที่ตัวเองรักไม่เคยคิดจะทอดทิ้งให้เสียใจอิทธิพลดาวไซอุสดาวคาร์ดาวจันทร์ดาวคิปิโดส่งผลต่อชาวราศีกรกฎให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์เรื่องความสัมพันธ์ความรักทำให้ได้มีการได้พบเจอคนที่ใช่เป็นคู่บุญและความสัมพันธ์ความรักในครั้งนี้อาจถูกพัฒนาไปตรงถึงขั้นตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน